วันนี้เรามาดูแลรักษาหลุมสิวนะครับผมด้วยตัวพิโคเซเคิลเลเซอร์ลักษณะหลุมสิวในรายนี้เนี่ยจะเป็นบ็อกสกานะครับปากชัดนะครับหลุมขอบชัดนะครับลึกแล้วก็จะเป็นไอซ์พิกสกาไอซ์พิกสกาจะเป็นหลุมเล็กๆนะครับซึ่ง2 อย่างนี้เนี่ยจะตอบสนองด้วยการรักษาด้วยตัวพิโคเซเคิลเลเซอร์ดีมากเลยนอกจากนี้เนี่ยการใช้ตัวพิโคเซเคิลเลเซอร์เนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของรูขุมขนด้วยนะครับรูขุมขนจะเล็กลงอย่างเห็นผลได้จังชัดเจนเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยในเรื่องการรักษาแผลเป็นจากการผ่าตัดนะครับจะเป็นอะโทรฟิกสกาคือแผลเป็นบุ๋มเนี่ยการใช้พิโคเซเคิลเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้เรียบเนียนมากขึ้นได้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นลักษณะไอพิกสกาแล้วก็รูขุมขนกว้างแล้วก็มีบ็อกสกาบ้างซึ่งตั้งแต่ครั้งแรกก็จะเห็นผลชัดเจนแล้วครับลองดูลักษณะรูขุมขนหลังทำเนี่ยก็จะรูขุมขนเล็กลงอย่างชัดเจนเลย